วันนี้เมื่อ5ปีที่แล้วแพลตฟอร์มจองที่พักรายใหญ่ Airbnb ประกาศว่าจะถอนรายชื่อชุมชนอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ออกทั้งหมดเพราะว่าเป็นเขตพื้นที่ขัดแย้งค่ะ20พฤศจิกายนปี2561 Airbnb แพลตฟอร์มจองที่พักออนไลน์ออกประกาศเตรียมถอนรายชื่อที่พักประมาณ200แห่งในชุมชนอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ออกไปเพราะว่าเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ก่อนที่จะยกเลิกนโยบายพร้อมนำเงินพร้อมกับข้อเสนอนำเงินที่ได้ไปบริจาคเพื่อการกุศล